ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญค่ะนักเรียนทุกคนนั่งในท่าเทพบุตรและท่าเทพธิดาค่ะเตรียมปฏิบัติประนมมือขึ้นค่ะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามินักเรียนนั่งพับเพียบค่ะเรียนนายเสงี่ยมวงคนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมดิฉันนางพิทยาศรีล่าตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในนามของคณะผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอารามขอกราบขอบพระคุณนายเสงี่ยมวงพลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอารามของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมและได้รับความเมตตาพระวิทยากรจากวัดป่าโยธาประสิทธิ์ดังมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อสร้างจิตคติให้นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ 2. เพื่อขัดเกลาจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีประพฤติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมนำไทย4ประการคือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาให้นักเรียนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและวันนี้สายชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้นำนักเรียนจำนวน207คนและครูผู้ดูแลจำนวน14คนรวมทั้งสิ้น222คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอารามของโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมประจำปีการศึกษา2565และให้โอวาทข้อคิดคติธรรมแก่ผู้ร่วมโครงการตามเห็นสมควรขอเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการอวยกรผู้ร่วมเรียนท่านรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานหัวหน้าสายชั้นคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอารามสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565ทุกท่านและก็สวัสดีลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอารามสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565ในครั้งนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบ
คุณทางทีมงานวิชาการสายชั้นป.4และก็ลูกๆที่น่ารักทุกคนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพวกเราไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาที่วัดไม่มีโอกาสที่จะมาจัดกิจกรรมพัฒนาในเรื่องคุณธรรมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นก็ฝากคุณครูฝากลูกๆที่รักทุกคนนะครับว่าอันดับที่หนึ่งเลยตามที่ได้โรบายสปท.จริงๆเขาต้องการหนึ่งคนดีขอทำให้เด็กทำยังไงก็ได้ขอให้เด็กเป็นคนดีอันที่สองพอเราได้คนดีอยู่ในโรงเรียนแล้วคุณครูก็สร้างคนเก่งการสร้างคนเก่งมันสร้างไม่ได้ทุกคนแต่การทำให้คนดีนะครับพวกเราเพื่อการสร้างแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทำยังไงก็ได้ขอให้นักเรียนของพวกเราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขทุกคนต้องอยู่ในสังคมให้ได้อยู่ในสังคมชั้นป.4ให้มีความสุขนะครับ4ทับ1ก็ต้องรักกันนะครับวันนี้เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการและยังมีอีกโครงการหนึ่งที่พวกเรายังไม่ได้ทำไม่ทราบว่าป.4ทำหรือยังก็คือการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็ตั้งใจว่าจะพานักเรียนไปให้มันจบนะครับดังนั้นนักเรียนในระดับชั้นของพวกเราก็จะได้ไปเทอมนี้แล้วก็เทอมหน้าด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งของพวกเราเหลือในการที่จะทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานทุกท่านขอบคุณทางท่านวิทยากรนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะส่งผลต่อกิจกรรมวันต่อไปฝากลูกๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้ขอพวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติตามที่ทางท่านวิทยากรได้ให้ความรู้พวกเราไว้และนำไปปฏิบัติที่บ้านที่โรงเรียนตามที่วัตถุประสงค์ของทางท่านรองได้กล่าวรายงานและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มบารามสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้ดำเนินการเปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยและขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไปและขออำนวยอวยพรให้การดำเนินการกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอารามสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565ณบัดนี้ขอบคุณครับ